สดีค่ะครูนกสุรพีนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับนกค่ะแม่เดี๋ยวคุณครูมานะคะเด็กๆรอคุณครูสักครู่ค่ะเมื่อสักครู่อ่ะคุณแม่ของคุณครูเรียกให้ไปช่วยสนเข็มเย็บผ้านะคะท่านอายุมากแล้วสายตาก็ไม่ค่อยดีก็เป็นหน้าที่ของลูกที่น่ารักอย่างคุณครูเนี่ยแหละค่ะที่ต้องไปช่วยท่านพอดีเลยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับเรื่องของสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่ค่ะสถานภาพหมายถึงตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกของสังคมค่ะมี2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกค่ะสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดยกตัวอย่างเช่นสถานภาพทางเพศเป็นเพศชายเพศหญิงสถานภาพทางวงศาคณาญาติเช่นเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานและสถานภาพทางเชื้อชาติค่ะเช่นเป็นคนไทยเป็นคนจีนเป็นคนอังกฤษเป็นต้นค่ะสถานภาพประเภทที่2นะคะเป็นสถานภาพที่ได้มาจากความสามารถของตนเองค่ะเช่นทางการศึกษาจบปริญญาตรีจบปริญญาโทหรือจบปริญญาเอกนะคะอีกอย่างนึงก็สถานภาพทางอาชีพค่ะเช่นเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นนักแสดงเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นค่ะโทษทีค่ะนักเรียนคุณครูกำลังอินกับละครอยู่นะคะนักแสดงเขาเล่นได้สมบทบาทจริงๆเลยอะนักเรียนรู้ไหมคะพวกเราก็มีบทบาทนะบทบาทก็คือการทำหน้าที่หรือพฤติกรรมตามที่สังคมกำหนดสถานภาพค่ะเช่นคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีคนที่เป็นลูกก็มีบทบาทในการเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลืองานบ้านตามสมควรค่ะสิทธิหมายถึงอำนาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองค่ะบุคคลอื่นจะต้องให้ความเคารพละเมิดสิทธิไม่ได้เช่นสิทธิเด็กสิทธิสตรีสิทธิของผู้บริโภคเป็นต้นค่ะเสรีภาพหมายถึงอิสระในการกระทำของบุคคลโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะคะอย่างเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการเดินทางเราเป็นคนไทยเราอยากจะเดินทางไปที่ไหนในประเทศไทยก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่เดินทางเข้าไปในบ้านของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตนะคะเสรีภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็นแต่การพูดและการแสดงความคิดเห็นของเรานั้นต้องไม่ไปทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาอาจจะฟ้องหมิ่นประมาทเราได้นะคะค่ะมาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะคือคำว่าหน้าที่ค่ะหน้าที่คือภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลจะต้องปฏิบัติค่ะเช่นหน้าที่ของครูที่มีต่อสิทธิ์หน้าที่ของพลเมืองไทยที่จะต้องเคารพกฎหมายหน้าที่ของการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับหน้าที่ของชายไทยที่จะต้องเข้ารับราชการทหารหน้าที่ของผู้มีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีเป็นต้นค่ะค่ะแล้ววันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าสถานภาพบทบาทสิทธิ
เสรีภาพและหน้าที่กันไปแล้วนะคะท้ายนี้คุณครูก็ไปเจอกลอนมาบทหนึ่งค่ะนำมาฝากเด็กๆนะคะหน้าที่ดีก็มีหน้าชูราศีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดหยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีหน้าที่สามไม่งามเอ่ยแต่โชคดีที่คุณนกสุรพีหน้าตาดีและหน้าที่งาม perfect